สวัสดีครับพบกับรีวิวจาก pdmobit.com อีกครั้งครับวันนี้ผมมาพร้อมกับกล้องติดรถยนต์ครับจากค่าย AlphaWise นะครับรุ่น MB05 นะครับก็ทำกล่องมาค่อนข้างสวยแล้วครับ AlphaWise MB05 จะมีจอนะครับ 2.4 นิ้วอัดวิดีโอได้ความละเอียด Full HD นะครับ 1080p นะครับซัพพอร์ต Wi-Fi นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานกันนะครับว่าเจ้า AlphaWise MB05 ตัวนี้จะเป็นไงบ้างนะครับก็อันนี้ความกว้างนะครับเลนกว้าง170องศานะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องดูนะครับว่าตัว MB05 ตัวนี้จะเป็นไงนะครับก็ได้มาจาก gearbest.com เช่นเคยครับนี่ครับแกะกล่องมาก็จะเจอกับคู่มือนะครับคู่มือการใช้งาน AlphaWise MB05 นะครับ Dash Camera แล้วก็มีตัวกล้องนะครับนี่นะครับตัวกล้องครับอันนี้จะมีจอนะครับก็มีปุ่มเมนูอะไรต่างๆนะครับรูลำโพงด้านข้างก็จะมีช่อง AV นะครับรูรีเซ็ตแล้วก็พอร์ตมินิ USB นะครับสำหรับชาร์จไฟนะครับตัวเลนจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบแปะติดกับกระจกนะครับก็เป็นกาวสองหน้าอย่างดีนะครับส่วนข้างนี้ก็มีปุ่ม power ครับแล้วก็ช่องใส่การ์ดไมโคร SD card นะครับก็รูปร่างก็กระทัดรัดไม่ใหญ่นะครับมีจอใช้งานก็สะดวกดีแล้วก็แปะติดกับกระจกแบบนี้มันดีตรงว่ามันไม่หลุดนะครับเพราะว่ากาวสองหน้าทำงานค่อนข้างดีไม่เหมือนกับที่ดูดติดกับกระจกนะครับมันเวลาโดนความร้อนแล้วมันชอบหลุดออกมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาแล้วก็จะได้เอาไปติดตั้งในรถลองดูนะครับก็จะมีสายนะครับมีเป็นมินิ USB นะครับให้มา1เส้นนะครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟนะครับเสียบกับที่จุดบุหรี่นะครับหัวด้านนี้จะเป็นมินิ USB นะครับ1เส้นนะครับมีกาวสองหน้าอีก1อันนะครับให้มานะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ใสนะครับอันนี้น่าจะสำหรับแปะติดกับกระจกก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฟิล์มที่ติดกับหน้ารถเป็นรอยนะครับใช้ตัวนี้แปะลงไปก่อนนะครับก็อุปกรณ์ที่ได้มาก็มีแค่นี้ครับมาดูการทำงานของกล้องนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาไปติดในรถนะครับเพราะว่าเวลาติดในรถแล้วมันถ่ายยากครับก็เลยขอยังไม่ติดนะครับตัวนี้มันจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ160มิลลิแอมป์นะครับก็เลยเปิดได้นะครับอันนี้จะเป็นเลนส์ข้างหลังนะครับการเข้าเมนูนะครับก็กดตรงนี้นะครับเรียกเมนูตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับก็ตั้งค่าความละเอียดนะครับตั้งค่าการบันทึกไฟล์นะครับ G-Sensor WDR นี่นะครับ Motion Detect นะครับจะบันทึกเสียงด้วยหรือเปล่านะครับบันทึกวันที่เวลาด้วยไหมนะครับก็อันนี้เป็นการตั้งค่าของวิดีโอนะครับ
ถ้าการตั้งค่าของเครื่องนะครับก็กดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมี Wi-Fi นะครับอันนี้ถ้าเราจะต้องการเปิดก็ตรงนี้นะครับเลือกนะครับเปิดโอเคนี่เปิด Wi-Fi แล้วนะครับรหัสก็คือ1ถึง8นะครับมีแอปนะครับชื่อ Lucky Cam นะครับก็มีทั้งiPhone และ Android นะครับก็เปิด Wi-Fi แล้วนะครับผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็เลือกเชื่อมต่อนะครับ AlphaWire MB05 นะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้มันก็จะแสดงจอเหมือนกับที่กล้องเห็นนะครับอันนี้ก็กดถ่ายภาพนะครับถ้าจะกดถ่ายภาพแล้วต้องหยุดตัวถ่ายวิดีโอก่อนนะครับแล้วกดถ่ายภาพครับแล้วก็ดูข้อมูลในกล้องนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในกล้องมันมีค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับเราสามารถดูแล้วก็โหลดเข้ามาในมือถือเราได้ด้วยนะครับนะครับก็อันนี้ผมเนี่ยครับก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาในมือถือเราได้เลยอันนี้ขอยกเลิกก่อนนะครับใช้เวลานานหน่อยแล้วก็การตั้งค่านี่นะครับก็จะมีตั้งค่าแอปตั้งค่ากล้องนะครับตั้งค่ากล้องนะครับความละเอียดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับรหัส Wi-Fi ก็เปลี่ยนได้นะครับภาษานะครับก็ตั้งเป็นภาษาไทยได้ครับตั้งเวลาให้เหมือนกับมือถือก็ได้ครับเนี่ยครับก็มันมี Wi-Fi นี่ก็สะดวกนะครับตอนที่เราใช้งานตั้งค่าอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปตั้งจากมือถือก็ได้ครับในส่วนของแอปก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ผมตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะครับมันก็จะกระโดดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับการแสดงภาษาไทยมันจะกระโดดหน่อยนะครับก็ลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็ได้ครับก็จะมี AV out ด้วยนะครับมี skin server format card default setting อะไรนี่ครับก็ตั้งค่าโรงงานนะครับก็ประมาณนี้ครับการใช้ก็ไม่ได้ยากอะไรปุ่มก็มีอยู่แค่นี้นะครับครับก็เดี๋ยวไปดูไฟล์ที่ถ่ายจากกล้องตัวนี้กันนะครับ